สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะมากันถึงเรื่องหัวข้อชีวิตในต่างแดนที่เราเลือกได้นะคะเรา,เามาอยู่ในต่างแดนนะเราเลือกได้นะและเราคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่วิเศษที่สุดเพราะเราสามารถที่จะเลือกเส้นทางเดินของเราได้ต่างประเทศเนี่ยคือเสรีสิทธิเสรีภาพทุกคนมีสิทธิที่ทำอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนนะ เรื่องเพื่อนถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาดังมากเลยเขาฮิตมากเลยแต่เรามีความรู้สึกไม่ดีกับเขาเราไม่ชอบเขาอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเราเนี่ยไปพัวพันหรือไปอยู่ใกล้เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราไม่ชอบเขานะเราไม่รู้สึกดีกับเขานะเราไม่จําเป็นต้องบอกใคร แต่เราทําได้คือเราพยายามเอาตัวเราออกห่างมาเพื่อที่จะให้เราสบายใจใครเขาจะเด่นจะดังใครเขาจะชอบใครเขาจะได้รับความนิยมมันก็เป็นเรื่องของเขาส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่โอเคเราคือไม่โอเคนะคะและเราก็ทําในสิ่งที่เราสบายใจข้อที่2เราสามารถที่จะเลือกสามีได้นะถ้าเราอยู่ในต่างแดนเป็นระยะเวลานานเนี่ย เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าคนไหนที่โอเคสำหรับเราอยู่ด้วยแล้วชีวิตเราจะเลินก้าวหน้าอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขเราก็เลือกสามีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสามีเราอยู่ด้วยแล้วเราไม่มีความสุขแล้วก็ดึงเราลงตำ่ำดึงเราลงตำ่ำเราก็เลิกแต่สาเหตุที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนในต่างแดนเลิกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่คือไม่มีงานทา ไม่มีเงินเป็นของตัวเองจะย้ายออกไปจากแฟนนี่คือมันลำบากเราต้องทนอยู่ไม่ดีไม่ไม่ดีไม่สบายจะยังไงเราต้องอยู่เพราะเราไม่มีบ้านอยู่เราไม่มีงานทำแล้วเราก็ไม่มีเงินนะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกตรงนี้เราก็เลือกได้เองเราเนี่ยเป็นผู้หญิงชอบทำงานเราทำงานตลอดเวลาและเราก็มีเงินเป็นของตัวเองสิ่งไหนที่แฟนเราทำให้ไม่สบายใจเราก็จะบอกแต่ถ้าเกิดเราตกลงกันไม่ได้ เราย้ายออกทันทีแล้วเราจะไม่ทะเลาะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกมีชีวิตที่เป็นของตัวเองนะเราเลือกเพื่อนได้เราเลือกแฟนได้เราเลือกการกระทําอะไรก็ได้ที่เราที่เราทําแล้วเราจะเรินก้าวหน้าและเราก็มีความสุขชีวิตในต่างแดนเราเนี่ยเราจะคํานึงถึงอยู่เสมอว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่นะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเกินตัว และเราต้องยอมรับสภาพตัวเองได้ว่าถ้าเราไม่ชอบเรียนหนังสือเราไม่ชอบค้นคว้าหาความรู้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ทำงานดีๆแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปเราเลือกแบบนี้คือเราเนี่ยไม่ชอบไปโรงเรียนมีงานอะไรในประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราก็ทำแต่ถ้าในงานนั้นเขาส่งเราไปเรียนเป็นหลักสูตรสั้นๆเราก็ไปเพื่อที่เราจะได้มีงานประจำเพื่อที่เราจะได้อัปเกรดเงินเดือนเ,อเราขึ้นเราก็ทำ นะคะและเราก็จะดูว่าอะไรที่ไม่สำคัญในชีวิตเราเราตัดออกค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่สำคัญนะเราตัดออกเราก็มีเงินเก็บเราก็มีเงินกินเราก็มีเงินใช้ถ้าเรารู้จักประมาณตัวเองเรารู้จักตัวเองว่าต้องใช้เงินแค่ไหนต้องเก็บแค่ไหนต้องส่งเงินให้พ่อแม่แค่ไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่ละเดือน่ะ เรามีเงินเก็บเรามีเงินกินเรามีเงินใช้เหลือเฟือเลยค่ะเราไม่ต้องเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเราดูได้หมดคนอื่นใช้ชีวิตแบบไหนคนอื่นใช้ชีวิตยังไงเราก็เอาวางไว้ข้างๆนั่นแหละแต่เราจะไม่เอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็มาเสียเงินเสียทองนะคะหลายๆคนถามแล้วว่าไปชาติอยู่ต่างประเทศเหนื่อยจังเลย ก็ต้องเหนื่อยสิคะคุณเหนื่อยแต่คุณไม่หยุดน่ะเย่าเรายกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงเหนื่อยเราส่งเงินให้คนอื่นจนหมดเลย,เร,ยเราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่ไม่รู้จักพอนะเห็นคนนั้นเขามีอะไรเราก็อยากมีไปกับเขาหมดแต่ถามว่าจะเราจำเป็นต้องมีไหมเราไม่จำเป็นต้องมีแต่เราต้องมีเพื่อที่เราอยากจะเหมือนคนอื่นทีนี้ชีวิตการทำงานในต่างแดนม,มันก็จะเหนื่อย เพราะคุณทํางานเจ็ดชั่วโมงครึง่งทั้งวันคุณก็ไม่พอเพราะคุณอยากได้เยอะคุณก็ไปทํางานอีกสองที่สามที่มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยมันเกิดมาจากใครมันเกิดมาจากตัวเราเพราะเราไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยปุ๊บเราหยุดถ้าเราหยุดปุ๊บเราก็หายเหนื่อยนะสําหรับตัวเราเองเนี่ยทํางานเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะมันก็เกินพอแล้วเราไม่ต้องไปตะบ,บี้ตะบันทํา สิบที่ยี่สิบที่ทำงานสิบชั่วโมงวันละสิบห้าชั่วโมงร่างกายที่ไหนมันจะไปทนไหวเราเลือกที่จะทำงานเต็มที่เนี่ยเจ็ดชั่วโมงครึง่งและเราก็จะดูว่าเงินของเราเนี่ยเราได้เดือนละเท่าไหร่ต้องส่งให้พ่อแม่เท่าไหร่และเราต้องมีเก็บเท่าไหร่เราต้องกินต้องใช้เท่าไหร่เราจะประมาณของเราแบบนี้อะไรที่มันไม่จําเป็นเราตัดออกเพราะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเราไปเหนื่อยให้กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ร่างกายเราก็แย่ แล้วมันทําให้ชีวิตที่อยู่ในต่างแดนของเราเนี่ยมันเกิดความเหนื่อยล้าคนเนี่ยมันก็เกิดมาจากสาเหตุว่าเหนื่อยเป็นแบบนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมและเราเนี่ยอยู่ประเทศนอร์เวย์20ปีแล้วการไปเมืองไทยของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปโอ้โหไปทําตัวรวยหวานเงินแตกสะเลี้ยงคนนูน้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงใครก็ไม่รู้ที่มันไม่มีประโยชน์ เราทํางานไม่มีใครมาช่วยเราเลยในต่างแดนแต่เราไปแต่เราไปเมืองไทยเนี่ยเราจะต้องเอาเงินของเราไปหวานเราไม่มีความจําเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวการไปต่างประเทศของเราเนี่ยคือเราไปและเราก็ไปหาพ่อแม่แเท่านั้นเพราะมีแต่พ่อแต่แม่แหละที่เลี้ยงเราจนโตให้ความรู้ให้การศึกษาให้ที่อยู่อาศัยสอนเราให้เป็นคนดีสอนเราให้เป็นคนรู้จักทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราได้เงินเป็นกออเป็นกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะไปหาคือเราไปหาพ่อแม่แล้วพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็จะใช้เงินเท่าที่เขาจําเป็นมีอะไรแล้วก็ช่วยกันประหยัดครอบครัวในนอร์เวย์ของเราประหยัดครอบครัวที่เมืองไทยเราก็ประหยัดตัวเราเองเราก็กินใช้ประหยัดมันจึงทําให้ชีวิตในการที่เราอยู่ในต่างแดนเนี่ยเราไม่เคยไปขอยืมเงินใครและเราไม่เคยมีหนี้มีสิน ตั้งแต่วันแรกเราอยู่นอร์เวย์แล้วจนถึงทุกวันนี้20ปีไม่เคยมีหนี้สินสักบาทเดียวเลยเราไม่รวยแต่เราไม่เป็นหนี้นะเราอยากกินอะไรเราได้กินเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ได้ไปทุกคนคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะสำหรับหลายคนที่อยู่ในต่างแดนแล้วก็ท้อแท้ท้อแท้เรื่องเพื่อนบ้างท้อแท้เรื่องอชีวิตคนทางบ้านบ้างตรงนี้เราเข้าใจแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยได้นะ มันแก้ปัญหาได้ถ้ามันเป็นเพื่อนเนี่ยนะเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งเราไม่ได้จําเป็นต้องมีเพื่อนเรามาในเรามาใช้ชีวิตในต่างแดนเราไม่ได้มามีเพื่อนเรามาทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวข้อที่สองถ้าสาม,มีไม่ดีสาม,มีไม่ดีเราก็ตีตัวออกห่างไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเออมานั่งด่ากันนะไม่ดีเราเลิกเลยค่ะอยู่คนเดียวหางานหาการทําใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ปัญหาเรื่องทางบ้านของเงินถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้นะแต่เราก็ให้ตามความเหมาะสมให้ตามาตามสมควรตามที่เราหาได้พี่น้องที่มือตีนดีๆทางเมืองไทยอ่ะเราก็ให้เขาทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองไปก่อนถ้าเราไม่มีเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เราจะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงดูพี่น้องทางเมืองไทยที่ไม่ได้พิการเนี่ยมันก็ไม่ควรใครอยากใช้เงินมาก ใครอยากมีรถใครอยากมีบ้านใครอยากใช้เงินฟุ่มเฟื่อยตามสบายแต่คุณต้องหาเองไม่ใช่ว่าคุณอยากมีนู่นมีนี่แล้วคุณมาขอเราเราไม่มีความจําเป็นว่าเราต้องส่งเงินให้เขาใช้ทุกคนและสุดท้ายของคลิปเรานะเ,เราเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ใช้ชีวิตในต่างแดนแต่เราเนี่ยจะไม่เอาบรรทัดฐ,ฐานของว่าเฮ้ยเมียฝรั่งคนอื่นๆเขาทํากันยังไงเราจะไม่ทําตามเขาเด็ดขาด ถ้าสิ่งนั้นเราทําแล้วแล้วเ,เราต้องติดหนี้ติดสินและเราเกิดความไม่สบายใจเราไม่ทําเราไม่จําเป็นจะต้องตามใครเราเกิดมาเรามีหัวสมองเราคิดได้ว่าอันไหนดีไม่ดีควรไม่ควรคนไทยในต่างแดนก็เหมือนกันเราไม่จําเป็นจะต้องเฮหหาตามเขาว่าเฮ้ยคนนี้เขาดีนะคนนี้เขาโอ้โหเขาจ้บเขาวิเศษใครๆก็รักเขาใครๆก็ชื่นชมเขาแต่เรามีความคิดเป็นของตัวเอง ถ้าเราไม่โอเคหรือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะเราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกคนอื่นว่าเออเขาดีหรือไม่ดีแต่เราตีตัวออกห่างได้เราสามารถทําตัวเราเองได้ว่าตรงไหนที่เรามีความสุขเราไม่จําเป็นจะต้องตามเขาไปหมดเราอยู่บ้านอยู่กับที่ทํางานส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพ่อคุณของเราและเราก็กลับบ้านมาดูแลครอบครัวรักษาสุขภาพ ถ้าตอนไหนเราเหนื่อยทํางานเราก็หยุดพักถ้าเราเหนื่อยหยุดพักปุ๊บเงินเดือนเราได้น้อยเราก็ใช้แต่น้อยเราไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยเราไม่ต้องไปตามเขาเราไม่ต้องไปตามกระแสนิยมยกตัวอย่างเช่นดารานะเขามีอะไรเนี่ยเขาทํางานหนึ่งชั่วโมงเขาได้เป็นแสนเป็นล้านแต่ตัวเราเนี่ยทำงานแค่หนึ่งชั่วโมงได้แค่215คนเราจะไปวิ่งตามดาราว่าเขาใช้อะไรเขาซื้ออะไรเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันทำให้เราติดหนี้เพราะเราใช้เงินเกินตัวเราต้องดูได้ว่าเราเนี่ยสถานะทางการเงินแค่ไหนเราหาได้เท่านี้เราจะไปใช้เงินเท่าดารามันก็เป็นไปไม่ได้มันทำให้เราเป็นทุกข์มันทำให้เราติดหนี้ตรงนี้ปริชาติก็ไม่ทำแล้วคนที่จะมีความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบข้างมันอยู่ที่การกระทำของเรามันอยู่ที่จิตใจเราเองนะคะ ถ้าจิตใจแล้วการกระทําของเราอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะเราไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองอะ่ะเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่เมืองไทยไม่จําเป็นต้องอยู่เมืองนอกนะเรามีความสุขเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นเราบอกตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าเราเฟกหรืออะไรนะที่เรามีชีวิตอยู่จนอายุ45เนี่ยเราไม่ป่วยเราไม่เป็นโรคมะเร็งร่างกายเราแข็งแรงเรามีอาหารกินครบสามมื้อเนี่ยปาิชาติรู้สึกว่าเฮ้ย เราตื่นเช้าขึ้นมาเรายังหายใจและเราไปทำงานได้เนี่ยคือเรามีความสุขมากแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องโอ้ยรวยร้อยล้านรวยยี่สิบล้านเอาเงินไปทำอะไร่ะคะท่านผู้ชมเราอยากรวยเราก็ต้องทำให้เยอะทำให้มากแล้วมันเหนื่อยใครมันเหนื่อยเราเราแชร์ชีวิตเรานะคะท่านผู้ชมเรามีกินมีใช้ไม่ติดหนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เท่านี้เราพอเรามีความสุขและเราไม่เอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราตรงไหนเรามีความสุขเท่าไหนเราเอาแค่นั้นนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มากดสับสไครกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราตลอดเวลานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ